สวัสดีค่ะการเปิดร้านในแอปพลิเคชัน Delivery ก็เป็นหนทางหนึ่งนะคะที่ร้านอาหารและร้านค้าควรจะกระทำในยุคปัจจุบันเพราะว่าการสั่งอาหาร Delivery เป็นที่นิยมอย่างมากในปัจจุบันค่ะเดี๋ยวพี่เจจะมารีวิวเรื่องวิธีการเปิดร้านใน Grab จะทำอย่างไรดีนะคะมาฟังกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูการทำงานของแอปพลิเคชันกันก่อนนะคะว่าทำงานอย่างไรบ้างนะคะเริ่มต้นที่1ลูกค้าสั่งอาหารผ่านแอป Grab นะคะหลังจากนั้นคนขับจะได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้าผ่านแอปของคนขับเองนะคะและตัวร้านค้าเองก็จะได้รับคำสั่งซื้อผ่านแอปร้านค้าด้วยชื่อ Grab Food Merchant นะคะอันนี้คือเป็นแอปพลิเคชันสำหรับร้านค้าโดยตรงนะคะคนขับจะเดินทางมาถึงร้านค้าเพื่อยืนยันออเดอร์ที่หน้าร้านคอนเฟิร์มว่ามีการสั่งซื้อแน่นอนแล้วหลังจากนั้นร้านค้าจึงจะทำอาหารไว้เพื่อสำหรับเสิร์ฟให้กับลูกค้าและหลังจากนั้นนะคะคนขับของเราก็จะคอนเฟิร์มออเดอร์แล้วก็นำอาหารไปส่งให้กับลูกค้าตามที่อยู่ที่อยู่ในพิกัดในแอปพลิเคชันนั้นนะคะข้อดีของ Grab ก็คือร้านค้าได้รับเงินค่อนข้างเร็วค่ะจะได้รับเงินตามยอดขายในวันถัดไปเลยค่ะค่ะคราวนี้มาดูถึงขั้นตอนการเปิดร้านนะคะว่าถ้าเราอยากขายอาหารใน Grab บ้างเราจะต้องทำอย่างไรบ้างนะคะเริ่มต้นที่ไปลงทะเบียนเข้าร่วมเป็นพาร์ทเนอร์นะคะในเว็บไซต์ของแอปพลิเคชัน Grab นะคะด้วยการลงทะเบียนข้อมูลของตัวเราเองและก็ข้อมูลที่จะติดต่อกลับนะคะหลังจากนั้นทาง Grab ก็จะส่งสัญญามาให้ผ่านทางอีเมลแล้วก็จัดการทำสัญญาให้เรียบร้อยเมื่อทำสัญญาเป็นคู่ค้ากันแล้วเขาก็จะส่ง SMS มานะคะแล้วก็ให้เราเปิดร้านในแอปพลิเคชันของคู่ค้านะคะแอปพลิเคชันของร้านอาหารจะชื่อนี้นะคะ Grab Food Merchant ก็คือเพิ่มเมนูรูปภาพรายละเอียดอาหารลงในแอปร้านค้าได้เลยแล้วก็สามารถเปิดสถานะเปิดร้านได้เลยค่ะอันนี้ค่อนข้างง่ายแล้วก็ไม่ยุ่งยากข้อดีก็คือได้เงินค่อนข้างเร็วด้วยนะคะถ้ายังไงก็ลองดูกันนะคะ